ทีนี้วันนี้พรรคภูมิใจไทยค่ะมีการทำบุญครบรอบ16ปีของพรรคนะคะนอกเหนือจากสมาชิกพรรคของภูมิใจไทยแล้วก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองอื่นมาร่วมอวยพรกันอย่างคับคลั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยกันนะคะมีพิธีสงฆ์กันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแน่นอนค่ะหัวหน้าพรรคคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มาคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคคุณชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สมาชิกพรรคนะคะ 8:40 นเป็นพิธีทางศาสนาอิสลามค่ะแล้วก็จากนั้น 9:20 นนะคะก็มีการเริ่มพิธีสงฆ์ทีนี้บรรดาตัวแทนที่มาจากพรรคต่างๆเนี่ยก็มีทั้งคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคุณนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคก็มามอบช่อดอกไม้แล้วก็มีการกล่าวอวยพรอวยพรไปยังหัวหน้าพรรคด้วยนะคะขอให้เป็นเสาหลักกับการเมืองไทยคุณอนุทินนี่ก็ขอบคุณพรรคชาติไทยพัฒนาเลยเพราะว่าร่วมทั้งทุกข์และสุขกันมาตลอด5ปีนี่ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะก็บอกว่าจะทำงานให้กับบ้านเมืองไปด้วยกันแล้วก็พูดถึงคุณบรรหารด้วยนะคะว่ามียุทธศาสตร์การบริหารที่ดีเชื่อว่าลูกมังกรจะไม่มีทางเป็นงูดินแต่จะเป็นกิเลนที่พร้อมจะไปด้วยกันด้วยที่นี่ฝั่งของเพื่อไทยค่ะมีนางสาวจิราพรสินทุพไพรนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคคุณบรุ๊คดนุพรโฆษกก็มาคุณเดียขัตติยาสวัสดิผลรองโฆษกพรรคแล้วก็มีคุณจิรวัตรอรัญญกานนท์ชาติพัฒนากล้ามีคุณเทวันลิปตพลบนะคะหัวหน้าพรรคแล้วก็ฝั่งของคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เดินทางมาแสดงความยินดีกับคุณอนุทินในโอกาสที่พรรคภูมิใจไทยก้าวเข้าสู่ปีที่16นะคะทีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่16แล้วในการขับเคลื่อนพรรคในมุมของหัวหน้าพรรคนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นอย่างไรต่อไปไปฟังกันค่ะนโยบายพรรคนะครับแล้วก็อุดมการณ์พรรคเหมือนเดิมก็คือเป็นพรรคที่เรายึดถือใน4สถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการบริหารรูปแบบของยุทธศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการการทำงานทางด้านการเมืองแต่แนวทางแล้วก็นโยบายยังอุดมการณ์ก็ยังคงเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นปีที่16หรือปีที่ส่วนการเมืองในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะคะมองว่าจะชุ่มฉ่ำหรือว่าจะร้อนแรงโดยเฉพาะจะมีการปรับครม.หรือไม่ไปฟังกันค่ะในการอภิปรายมาตรา152ที่ผ่านมาผมก็ต้องถือว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ได้ทำหน้าที่กันอย่างสุดกำลังความสามารถนะครับทุกคนทำหน้าที่แล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนส่วนที่เป็นข้อมูลที่ดีเป็นเนื้อหาที่ดีที่ทางพรรคฝ่ายค้านได้นำมาอภิปรายให้คำแนะนำกับรัฐบาลผมมั่นใจว่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะนำไปพิจารณาแล้วก็ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับส่วนที่เป็นสิ่งที่ได้มีการกล่าวหาหรือว่ามีการแย้งมาว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรตามที่พูดไว้บ้างอะไรบ้างรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็ได้ใช้เวลาชี้แจงนะครับการชี้แจงก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีต้องถือว่าโดยภาพรวมเป็นการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับประชาชนก็ได้ข้อมูลรัฐบาลก็รับฟังสิ่งที่เป็นข้อสงสัยของฝ่ายค้านตรงไหนที่เป็นข้อสงสัยที่มีความคลาดเคลื่อนเราก็ชี้แจงตรงไหนที่เรามีข้อติติงข้อแนะนำที่รู้สึกว่ายังเราสามารถที่จะไปปรับปรุงเพิ่มศักยภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เราก็นำไปปรับปรุงถ้าเป็นเช่นนี้ก็เมษาก็คงจะสงกรานต์ก็คงจะร้อนแต่อุณหภูมิแต่ว่าจิตใจประชาชนที่เห็นว่าโอเคความเป็นมืออาชีพของพรรคการเมืองก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะมีปรับครม.
เรื่องปรับครม.ต้องเป็นเรื่องที่ต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวมีคนสังเกตนะคะว่าอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนว่าภูมิใจไทยไม่ค่อยโดนแตะคุณอนุทินก็บอกว่าอย่าไปพูดว่าไม่โดนแตะเลยเพราะวันนี้เป็นรัฐบาลอะไรที่ทำก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันและพร้อมชี้แจงค่ะทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงนะคะที่นักข่าวเนี่ยก็สัมภาษณ์แล้วก็สอบถามคุณอนุทินเรื่องของกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะการเคลื่อนไหวไม่มีการประเมินการเมืองว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะคุณทักษิณเนี่ยก็ทำตามบทบาทได้เพียงเท่านี้คือให้คำแนะนำตามประสบการณ์ของคนเคยเป็นนายกที่ได้รับความนิยมมากก็คงไม่สามารถที่จะสั่งการรัฐบาลในทางเกินทางการเมืองได้เพราะว่ามีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ค่ะว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของใครก็ตามนะครับถ้าเราเป็นประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองแล้วเรามีประสบการณ์เราสามารถให้ใช้ประสบการณ์ของเราให้คำแนะนำนะครับให้ฝ่ายการเมืองไปคิดพิจารณานะครับแล้วก็ท่านบอกว่าท่านทักษิณท่านก็ทำบทบาทอยู่เพียงเท่านี้ให้คำแนะนำประสบการณ์ของคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความนิยมนะครับเป็นอันมากแล้วก็ประสบการณ์ของการเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางด้านครอบครัวทางด้านประกอบธุรกิจสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรให้มันหายไปกับตัวคนคนนั้นใช่ไหมท่านก็เอาประสบการณ์เหล่านี้มาเล่าให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานฟังผมเคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วท่านไม่ได้สั่งท่านไม่สามารถจะสั่งการรัฐบาลได้ท่านไม่สามารถจะสั่งการในทางการเมืองได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีรัฐธรรมนูญบัญญัติอยู่แต่สิ่งที่ท่านได้พูดออกมาที่เท่าที่ผมติดตามมันก็เป็นเรื่องการแชร์ประสบเนี่ยนะคะแล้วก็นักข่าวถามต่อว่าแต่มันก็อาจจะมีคนกังวลเนี่ยนะคะเรื่องว่าเอ๊ะจะมีระบอบทักษิณกลับมาฟื้นคืนชีพหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องไปจำกัดความก่อนนะคะว่าระบอบทักษิณคืออะไรแล้วก็บอกด้วยว่าแต่วันเนี้ยเรื่องของปัจเจกบุคคลไม่มีแล้วเพราะวันนี้เป็นองคาพยพของรัฐบาลผสมที่มีความชัดเจนว่าไม่ใช่ระบอบใดระบอบหนึ่งค่ะเกิดความแปลว่าอะไรอ่ะต้องจำกัดความมาก่อนระบอบทักษิณคืออะไรถ้าระบอบทักษิณเป็นระบอบที่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความพ้นทุกข์นะครับเกิดความสะดวกเกิดความมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นระบอบที่โอเคนะครับแต่ตอนนี้คำว่าระบอบเป็นปัจเจกบุคคลมันไม่มีแล้วเพราะเอาตั้งแต่องคาพยพของรัฐบาลวันนี้เป็นรัฐบาลผสมกี่พรรคอ่ะ5พรรคป่ะนะไม่เคยนับเหมือนกันนะครับเป็นรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร314เสียงนะครับแล้วก็มีตั้งแต่140เสียงบวกกับ71เสียงบวกกับ40เสียงบวก36เสียงบวก10เสียงบวก9เสียงวันตรงนี้ก็มีความชัดเจนว่ามันไม่ใช่ระบอบใครระบอบใดระบอบหนึ่งมันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความชัดเจนว่าเราทำงานนักข่าวถามต่อนะคะว่ากรณีที่นายกเศรษฐาเนี่ยประกาศว่าจะนำพรรคเพื่อไทยชนะศึกเลือกตั้งนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าทุกพรรคก็พยายามเอาชนะนะคะพยายามชนะใจประชาชนก็เหมือนเล่นกีฬาเวลาแข่งเนี่ยก็อยากจะชนะแน่นอนมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะคือถ้าเกิดว่าเราทำเต็มศักยภาพแล้วเนี่ยแล้วประชาชนตัดสินใจอย่างไรก็ต้องถือว่าเราไม่มีความเสียใจหรือว่าเครียดแค้นใดๆนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ